นี่มันฝีมือของใครเนี่ยมือบอลจริงๆเลยหยุดนะเลยเวลาเข้าห้องน้ำไป3นาทีใช้ทิชชู่เกินไป3แผ่นฉันปรับ 1,000 บาทว่างมากไม่มีอะไรทำหรือไงแค่เข้าห้องน้ำแค่นี้เนี่ยยังต้องมาคุมซะขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยแอนเขาคือผู้จัดการฝ่ายธุรการคนใหม่ของบริษัทเราคุณระวังตัวด้วยนะเขาย้ายมาจากบริษัทใหญ่เลยแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกคุณทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ฉันตั้งขึ้นมาถ้าใครแหกกฎแล้วก็ฉันไม่ปล่อยไว้แน่อะไรเนี่ยทำไมกฎเยอะมากเลยเนี่ยยิ่งกว่ากฎของโรงเรียนอีกถ้ากฎเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ปรับเงินทุกวันเลยเหรอถ้าปฏิบัติตามกฎทุกข้อก็จะไม่โดนปรับอย่าลืมไปเสียค่าปรับด้วยล่ะเคนทำไมแบตโทรศัพท์เธอเหลือ 50% ล่ะนี่เธอแอบเล่นโทรศัพท์ในเวลางานเหรอฉันปรับเธอ 1,000 บาทคุณคาร่าครับคุณจะปรับเงินผมแบบนี้ไม่ได้นะครับเธอแอบคุยแชทกับเพื่อนเหรอปรับอีก 1,000 บาทคุณคาร่าครับคือว่าพ่อผมเนี่ยไม่สบายเมื่อเช้าก่อนเข้างานผมก็เลยส่งข้อความไปถามท่านว่าดีขึ้นหรือยังแต่ว่าท่านเพิ่งตอบผมมาตอนนี้นี่ผมไม่ได้อู้งานจริงๆนะครับนี่ทางบริษัทจ้างพวกคุณมาทำงานนะไม่ใช่มาอู้งานกันแบบนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะยึดโทรศัพท์ของพวกเธอทั้งหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะตรวจดูว่ามีใครแอบคุยแชทโทรศัพท์บ้างหรือเปล่าแล้วนี่แอนไปไหนพวกคุณเป็นหัวหน้าแผนกอย่าคิดว่าจะแหกกฎได้ง่ายๆนะคุณคาร่าคุณทำแบบนี้เนี่ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันแล้วนะแอนฉันยังไม่ทันว่าเลยเธอเลยนะแล้วนี่เวลางานแอบไปไหนมาต้อง10นาทีฉันจับ 1,000 บาทคุณคาร่านี่ก็ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะฉันก็เลยออกไปเลือกซื้อของมาให้พนักงานกันแล้วเรื่องนี้ฉันก็แจ้งให้บอสเรียบร้อยแล้วนะว่าฉันจะออกไปซื้อของอ่ะนี่เธอไม่รู้หรอว่าเธอจะต้องแจ้งฉันก่อนแล้วนี่เธอไปแจ้งบอสได้ยังไงไม่ทำตามขั้นตอนของบริษัทปรับ 1,000 บาทอีกอย่างของขวัญเทศกาลที่แจกให้พนักงานเนี่ยฉันเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วคูปองพวกนี้เนี่ยฉันเสียเงินไปตั้งเยอะนะเพื่อที่จะไปซื้อมันมาจากร้านอาหารตรงข้ามของบริษัทแอนเธอเอาไปแจกให้พวกพนักงานนะส่วนของขวัญที่เธอซื้อมาเนี่ยฉันเอาไปก็แล้วกันนะคุณคาร่านั่นเป็นของขวัญของบอสนะโหถึงแม้จะมีคูปองอะแต่ร้านอาหารร้านนี้มันก็แพงมากเลยนะก็ใช่ไงทำไมถึงเอาคูปองมาแจกให้พวกเราก็ไม่รู้แทนที่จะเอาของอย่างอื่นมาแจกให้พวกเราแทนแอนของขวัญที่ผมให้คุณไปซื้ออ่ะเดี๋ยวคุณเอาไปใส่ไว้ที่ท้ายรถผมหน่อยนะได้ค่ะบอสคุณกล้าคะคุณกล้าเรียกฉันมาเหรอคะก็ใช่ไงครับผมจะถามคุณว่าของขวัญเทศกาลในครั้งเนี้ยคุณเป็นคนเลือกซื้อเองใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะฉันเป็นคนเลือกซื้อเองเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยฉันช่วยบริษัทประหยัดเงินตั้งเยอะเลยนะคะคุณกาไม่ต้องเรียกฉันมาชมหรอกค่ะเพราะว่ามันคือหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะใครให้คุณทำแบบนี้นี่คุณรู้ไหมของขวัญชิ้นนั้นเป็นของขวัญที่ผมกำลังจะเอาไปฝากให้แม่ยายนะนี่คุณดูสิผมเนี่ยเพิ่งโดนภรรยาตบหน้ามาแล้วคุณกาคะสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยฉันหวังดีนะคะฉันว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำลงไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเมื่อกี้เนี่ยฉันแชทหาเจ้าของร้านแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าเขาได้ฝากคูปองฟรีมาให้คุณเพื่อที่จะมาแจกให้คนในออฟฟิศของเราแต่นึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะทำตัวแบบนี้คูปองฟรี200ใบแต่คุณไปแจ้งเบิกเงินที่ฝ่ายบัญชีต่อใบละ200บาทคุณทำแบบนี้เนี่ยมันโกงเงินของบริษัทชัดๆเลยนะเพิ่งมาก็กล้าทำตัวแบบนี้แล้วไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเลยนะคุณกล้าคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยฉันอธิบายได้นะคะคือว่าคาร่าคุณเนี่ยทำเรื่องราวออกที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะบริษัทผมไม่ต้องการคนอย่างคุณคุณกล้าคะของขวัญเทศกาลชิ้นใหม่เนี่ยฉันไปซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแอนคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานรอบคอบมากเลยนะครับตำแหน่งผู้จัดการของคาร่าเนี่ยผมให้คุณทำแทนนะครับคุณกล้าคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนค่ะทำไมยังจะให้บอสอยู่ฟังคำแก้ตัวของคุณอีกหรอคุณทำตัวเองทั้งนั้นบ้าอำนาจเองนี่แหละผลกรรมของคนไม่ซื่อสัตย์โถ่